ทุกคนยังไม่เซลชาวเลนอัลโทโพเรน่าออฟวินการ์เดนเลวิโอซ่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวแป้งพับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะแล้วก็จะมาทำ how to สอนวิธีการแต่งภาพโทนสีเทาๆแบบเทาๆนวลๆแบบใน Instagram เราตอนนี้นะว่าแต่งกันยังไงไปดูกันเลยไปแป้งตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้ไปซื้อมาอันใหม่นี่มันคือแป้ง CA Perfect Fit to Way Foundationคอนเซ็ปต์ก็คือปกปิดเนียนเนี๊ยบสีไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะมีสารมีคอลลาเจนมี SPF 20 PA บวกๆแล้วก็มีเก็บกับความชุ่มชื้นด้วยคืออะไรนี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เท่าที่ใช้มาคือคุมมันไหมมันก็คุมมันในระดับนึงนะแต่ไม่ถึงทั้งวันนะบางวันก็แต่ถ้าเกิดว่าแบบไปเรียนแค่ครึ่งวันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทนหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ต้องซับระหว่างวันนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ติดทนด้วยอีกอย่างนึงนะคือมันช่วยในการปกปิดด้วยจริงๆก็แบบแอบมีสิวตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างอะไรอย่างนี้แต่พอทาแล้วมันก็รู้สึกปกปิดอยู่ในระดับนึงเนาะอันนี้ก็จะมาให้ดูแพ็กเกจิ้งไม่ใช่แพ็กเกจจิ้งเขาเรียกว่าอะไรตลับมันโฉมใหม่ออกแบบโดยคุณดาวิกาคุณพี่ใหม่ดาวิกาใช่หรือไม่นี่น่ารักมากเลยแล้วก็จะมีรูปพี่ใหม่ข้างล่างคือสวยน่ารักสไตล์พี่ใหม่ดาวิกามากคือตอนแรกก็จะไปซื้อแค่ตลับที่มันเป็นตลับของมันอยู่แล้วนะในราคา140บาทคือมันจะมีแบบเป็นมุมเหลี่ยมแล้วก็มุมมนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชอบแบบเหลี่ยมๆมากกว่ามันดูเหมือนแบบมันมีมุมที่มันรู้ว่าสวยอ่ะแต่เป็นมุมมันสวยกว่าอ่ะเราจะให้ดูเคสมันก่อนจะเรียกว่าเคสถูกได้ไหมอ่ะนี่เคสมันก็จะเป็นประมาณนี้คือหน้าร้านใส่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนระบายอากาศแล้วก็มีตรงนี้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่แป้งพับใส่ตลับรีฟิลนั่นเองมันจะเป็นระบบมันจะเป็นสินค้าโปรดักต์แบบรีฟิลนะน่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะนี่คือถ้าเกิดไม่เห็นนี่ก็คือคงไม่ซื้อแต่แบบตอนแรกกะจะซื้อแบบเป็นออริจินอลมาแล้วแต่ทีนี้คือที่ซีคอนเนี่ยมันมีวัสดุหลายที่มากเลยเดินทั่วเลยอะไรอย่างงี้แล้วไปเจอตรงนี้พอดีมองน่ารักตลับสุดๆเลยดูจีนะก็เลยหยิบมาคือเราอ่ะใช้ไปแล้วตลับไม่ใช่ตลับแบบเป็นรีฟิลแต่ไม่มีกล่องแล้วแบบนี้คือประหยัดไปไหนอะไรยังไงนะก็คือจะให้ดูว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงหลังจากใช้มานั้นนมนาซะเหลือเกินเนาะก็คือเริ่มเห็นตูดมาแล้วตูดเริ่มเห็นก้นฐานมาแล้วเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาย้ายจากในตลับนี้มาใส่ตลับนี้กันนะชอบมากเลยชอบใช้อันนี้รู้สึกว่าถูกชะตากับอันนี้นิดนึงรู้สึกไปใช้กับอันอื่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรคือมันนุ่มนิ่มชุ่มฉ่ำมากนุ่มนิ่มชุ่มฉ่ำไม่ถึงกับขนาดชุ่มฉ่ำแต่มันรู้สึกแบบละมุนอะละมุนนีอะขอยืมคำเพื่อนหน่อยนึงนี่เราจะย้ายมาใส่ยังจะไม่เปลี่ยนตลับใหม่นะเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่คือราคามันจะสูงนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าเขาอัดมาให้เราแน่นจริงๆรู้สึกจะใช้มาตั้งแต่เดือนมกราแล้วอะมกรากุมภาพันธ์สามเดือนแล้วจ้าคือโอ้ยอะไรนั้นขนาดนั้นอะเราใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เฮ้ยน่ารักเก๋ๆแล้วก็จะมีกระจกข้างล่างใหญ่ๆเราจะไม่ต้องพกกระจกแล้วตอนนี้เรารู้สึกโปร่งเล็กน้อยน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบที่ว่าแถมมาพร้อมกับแป้งพับรุ่น two way foundation อย่างเดียวนะมีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะมันมีอีกรุ่นนึงที่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เป็น two way ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ลองไปศึกษาดูเอาเนาะแต่อันนี้คือมันแถมเคสอันนี้น่ารักมากเลยก็เลยหยิบมาทันทีซื้อเป็นซื้อรีฟิลอันนึง349บาท349บาทแล้วก็แถมอันนี้อันนึงน่ารักไปหาซื้อกันนะจริงๆแนะนำก็หมดการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะก็บทสรุปของมันบทสรุปก็คือดีใช้ดีอัดมาให้เต็มแล้วก็คุมมันประมาณ1ปกปิดประมาณ1อยู่ทนประมาณ1พอดีไม่ถึงกับมากมายเกินไปแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยก็ไปหาซื้อกันมาใช้ได้ใครกำลังหาแป้งพับใช้อยู่ก็แนะนำของ CA เนาะเพราะว่า รู้สึกถูกชะตากับยี่ห้อนี้นิดนึงใช้ของนางมา2อย่างแล้วก็คือแป้งพับกับฟาวเดชั่นก็คือก็รู้สึกว่านางก็โอเคอะนะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ตอนนี้กำลังชอบแช่นี้อยู่แล้วก็มีสารตลับแล้วเพราะว่าดองมาเยอะมากมีช่วงนึงซื้อ1ก็ซื้อจ้ะก็ไปดูHow toการแต่งภาพโทนเทากันดีกว่าเนอะไปมาต่อกันในช่วงHow toการแต่งภาพโทนสีเทาขาวนวลๆฟิ้งฟิ้งบุ้งบิ้งฉันไลท์หลักไดมอนด์นะฮะก่อนอื่นนี้เราก็เห็นเลยนะฮะอะไรซิกแพคของใครวอนโฮโอป้าวงมอนสเตอร์เอ็กซ์นะฮะเอาตัวก่อนว่าเป็นติ่งเกาหลีสุดยอดมากนะก่อนอื่นเข้าเรื่องเลยแล้วกันโปรแกรมที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยคือ3ตัว Snapseed VS Go แล้วก็Instagram นี่นะมี3ตัวนี้หลักๆเลยตอนแรกที่เราจะต้องใช้ก่อนเลยก็คือ Snapseed เขาอธิบายก่อนว่าทำไมถึงต้องใช้3แอปอะไรทีเดียวนะก็คือแอป Snapseed เนี่ยจะมีจุดเด่นตรงการลดไฮไลท์และเพิ่มแสงนะฮะของแต่ละแอปเนี่ยมันจะแตกต่างกันไประหว่างพวกนี้แหละพวกว่าปรับแสงปรับความสว่างหรืออะไรพวกนี้นะ
ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูสังเกตกันว่าความแตกต่างระหว่างของ Snapseed VS Go แล้วก็ Instagram เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเริ่มแรกเลยนะฮะเราจะต้องเปิดรูปภาพอ่ะอันนี้เปิดไปแล้ววิธีการเปิดรูปภาพก็คือ Open ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกเนาะจะเลื่อนไปอย่างก็ได้หรือจะกดตรง Open from Device ก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะเราก็กดไปที่รูปเล็บปุ๊บ1ครั้งแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็สังเกตตรงนี้นะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับดินสอวงกลมอยู่อ่ะคลิกเข้าไป1ครั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมามากมายมีหลายเมนูมากแต่ที่เราเน้นหลักๆเลยก็คือตัวนี้กับดีเทลตัวนี้ Tune Image นะน่าจะใช่นะอ่านไม่ออกเหมือนกันเดาๆเอาคลิกไป1ครั้งเริ่มแรกเลยเราเขาจะให้เราปรับ Brightness วิธีการปรับง่ายมากก็คือการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายก็คือเพิ่มเลื่อนซ้ายก็คือเพิ่มเลื่อนขวาก็คือเพิ่มเลื่อนซ้ายก็คือลดอันนี้คือ Brightness ก็คือแสงในภาพแสงสว่างความสว่างของภาพนะเราก็จะมาปรับกันที่แล้วแต่ความสะดวกสบายเลยว่าเราจะปรับเท่าไหร่ตามความพอใจของเราเราไม่ได้เน้นตรงนี้สักเท่าไหร่ปรับไปเลยสัก50นะต่อไปอันนี้อ่านว่า ambience หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะเพิ่ม ambience นี่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าความคมชัดของสีอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราปรับเยอะเนี่ยสีมันก็จะคมชัดแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับน้อยเนี่ยสีมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูสว่างขึ้นอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบนึงแล้วแต่คนชอบจะปรับยังไงก็ได้นะเราก็จะปรับสักประมาณ50เสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาอีกก็จะเจอคอนทราสต์คอนทราสต์นี่คือความคมชัดจุดนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญของการที่ทำให้ภาพเนี่ยกลายเป็นสีเทาหรือโทนสีเทานั่นเองการปรับคอนทราสต์มันจะเป็นความคมชัดของภาพถ้าเกิดเราเพิ่มมันขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ภาพเราเนี่ยดูชัดและพวกเงาพวกอะไรพวกแสงบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะชัดยิ่งขึ้นมันก็จะเพิ่มจุดเด่นของรูปภาพเราเลื่อนลงก็จะเป็นการสร้างคอนทราสต์ให้ดูสมูทอย่างนี้นี่สังเกตไหมลองดูอีกครั้งนึงนะอันนี้คือปรับคอนทราสต์แบบติดลบ100แล้วนะถ้าเกิดว่าเราปรับคอนทราสต์บวก100ล่ะนี่คือคอนทราสต์บวก100เป็นไงความแตกต่างคนละอย่างเลยเราไม่เราเอาคอนทราสต์ลบ100นะฮะจุดนี้แหละที่สำคัญที่สุดต่อไปเรามาที่saturation ก็คือการปรับสีให้สดหรือสีซอฟต์ลงถ้าเป็นซอฟต์ลงก็จะเป็นสีออกเทาไปเลยแล้วจนกระทั่งกลายเป็นลักษณะคล้ายสีขาวดำนะแต่เราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นสีขาวดำเราต้องการให้สีมันสดแต่ภาพดูเทาเข้าใจไหมเราปรับสักประมาณ20พอเพราะว่าเราปรับตัวambience ให้สีมันสดไปแล้วเรามาปรับ saturation ให้มันดูเพิ่มความสดใสเข้าไปอีกนี่ความแตกต่างสามารถกดเพื่อดูความแตกต่างได้เลื่อนลงมาก็จะเจอ shadow เราจะเพิ่ม shadow เราจะเลือกเป็นการเพิ่ม shadow ก็คือส่วนที่เป็นเงาเราจะเพิ่มไปสักประมาณ30พอไฮไลท์นี่แหละคือจุดสำคัญสุดจุดที่แตกต่างของแอปต่างๆก็คือตรงนี้ไฮไลท์ถ้าสังเกตดีๆอันเนี้ยมันจะปรับไฮไลท์บริเวณที่มีแสงมากเท่านั้นนะนี่สังเกตเห็นไหมว่าตรงที่มีแสงมากที่สุดก็คือตรงหน้าเรามันจะทำให้ซอฟต์ลงถ้าเกิดเราตั้งปกติเดี๋ยวลองตั้งปกติแบบเมื่อคุณตั้งเป็นปกติมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เมื่อคุณปรับให้มันซอฟต์ลงมันจะทำให้หน้าคุณดูเบาลงเรื่อยๆสัก60พอนี่เห็นความแตกต่างบ้างหรือเปล่าต่อไปเรามาปรับที่วอร์มวอร์มตัวนี้คือโทนสีมันจะมีโทนสีออกไปทางส้มๆเหลืองๆนะฮะกับโทนสีฟ้าๆลักษณะแล้วแต่คนชอบว่าจะปรับไปยังไงแต่เขาชอบสีออกโทนฟ้าๆก็ปรับทางซ้ายถ้าต้องการสีออกโทนส้มๆก็ปรับทางขวาโอเคครับซ้ายเรียบร้อยกดโอเคกดติ๊กถูกตรงนี้ปึ๊บต่อไปกดอันนี้อีกครั้งนึงดูเป็นสอนี้อีกครั้งนึงแล้วก็มาที่คำว่าดีเทลเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้เราจะมาปรับความคมชัดของภาพกันสัก20ทั้งข้างบนและข้างล่างมันจะมีแค่2ตัวนี้ปรับให้20ทั้ง2อันเลยโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งภาพใน Snapseed แล้วต่อไปเราจะไปแต่งที่ VS Go กันกดติ๊กถูกตรงนี้จึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Save นี่จะมีหลายอันมากจะมี Expert Save Copy และ Save ธรรมดา Save ธรรมดานี้จะเหมือนกับการ Save ทับอันเดิม Save Copy คือการ Save เหมือน Save App ที่เพิ่มมาอีกอันนึงแล้วก็มี expert นี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะไม่เคยลองเรากด save and copy แล้วเราจะมาให้ดูกันว่าความแตกต่างระหว่างภาพแรกจนภาพสุดท้ายที่เราแต่งจนโพสต์จะเป็นยังไงโอเคครับผมนะฮะต่อไปแอปที่เราใช้แต่งเป็นอันดับที่2ก็คือ VS Go วงกลมแบบนี้เลยนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ Presto หรือ Google Play หรือเปล่าน่าจะใช่มีหรือเปล่าต้องลองหาดูนะฮะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ก็จะมีรูปภาพมากมายวิธีการเพิ่มรูปภาพก็คือบวกข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราแต่งจาก Snapseed มากดติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วเรามากดที่ตัวนี้นะฮะ
แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ HB1 เป็นฟิลเตอร์ที่โหลดฟรีนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ Apple ID ในการดาวน์โหลดด้วยดาวน์โหลดด้วยนะฮะกดเข้าไปถ้าเกิดว่าภาพมันสว่างมากเกินไปเนี่ยเราสามารถคลิกที่มัน1ครั้งแล้วสามารถเลื่อนลงมาให้ดูซอฟต์ลงได้แต่ไม่เอาเราจะเอาแบบเต็มเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นลูกศรขึ้นเหมือนกับว่ามีเมนูข้างล่างอีกกดที่ลักษณะคล้ายๆกับไขควงตัวนี้ตัวที่2เสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะมีความแตกต่างจาก Snapseed ตรงที่ว่าแสงสว่างหรือว่าทุกอย่างในเนี้ยฟิลเตอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ยจะมีลักษณะจะเปลี่ยนไปทั้งภาพลองสังเกตดูนะฮะอันนี้ใช้คำว่า exposure หรือเปล่ามันคงไม่อ่านว่า exposure หรอกหรือว่า exposure ไม่รู้ ลองปรับ1เห็นไหมว่าภาพทั้งหมดมันจะสว่างขึ้นและสว่างขึ้นมากแค่ระดับเดียวเท่านั้นลองกดย้อนกลับไปแล้วเพิ่มอีกนึงนี่สว่างเบอร์โอเคเราเอาแค่1พอเพราะมันสว่างมากมากต่อไปก็คอนทราสต์อันนี้ใช้คำเดียวกันมีลักษณะคล้ายกันก็คือยิ่งเพิ่มมากก็จะยิ่งมีความคมชัดแล้วก็มีแสงมีสีที่ชัดขึ้นอันนี้เราก็จะปรับลงมาสักประมาณ3พอโอเคแล้วก็ตัวนี้คลาริตี้มีลักษณะคล้ายๆกับภาพลายน้ำจะทำให้ภาพเราเนี่ยดูคมชัดขึ้นลองปรับเป็น0ปึ๊บเห็นลองสังเกตตรงร่องแก้มนะพอเราปรับขึ้นมาสัก4ร่องแก้มเราเริ่มเห็นชัดและอะไรอะไรก็ชัดไปหมดปรับแค่2ก็พอละต่อไปสามเหลี่ยมตัวนี้นี่ชึบอันนี้คือชาร์เพนมันจะเป็นใช่ชาร์เพนหรือเปล่ามันจะเป็นความคมชัดเราปรับสัก5ต่อมาตัวนี้ saturation เราเพิ่มแสงเราเพิ่มสีเข้าไปอีกไหมอะไรยังไงไหมแล้วแต่คนชอบโอเคเราเพิ่มแค่1พอต่อไปตัวไฮไลท์เซฟนี้ใน VS Code ได้ต่างกับใน VS Code เนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวของ Snapseed เหมือนกันคือมันจะทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยซอฟต์ลงไปเลยสังเกตไหมลองสังเกตดูนะนี่อันนี้คือไม่ได้ใช้ไฮไลท์เซฟใช้เป็น0แล้วถ้าเราปรับมาเป็น5ปึ๊บเห็นไหมเพราะความแตกต่างมันจะหายไปเลยนี่ซึบซึบเหมือนจะดูไม่ออกว่าความแตกต่างมันยังไงลองปรับเป็น12นี่จุดที่สว่างมันจะกลายเป็นจุดที่เห็นชัดขึ้นและภาพทั้งภาพก็จะดูซอฟต์ลงเราเอาแค่3พอเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะฮะแต่เป็นวงข้างหนึ่งสีดำเป็นเงานี้เราจะปรับสัก5เงานี้ก็เหมือนจะมีความไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้ที่เป็นไล่สีขาวไปดำมันคือเฟดเราจะปรับให้มันเป็นสักประมาณ5มันจะทำให้ภาพทั้งภาพกลายเป็นสีเทาจะรู้สึกว่าเป็นสีเทาเสร็จแล้วติ๊กถูกกดอันนี้ครั้งนึงกดติ๊กถูกแล้วก็กดที่วงกลมนี้เซฟทุกคาเมร่าเสร็จเรียบร้อยใช้ไซส์ตามภาพจริงทำว่าแอคเชียลไซส์หรือเปล่าถ้าอ่านผิดนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยมาที่นี้เลยกลับไปขั้นตอนที่3ไม่ใช่ขั้นตอนที่3นะตัวแอปที่3ก็คือ Instagram เข้าไปเลยเสร็จแล้วกด postเดี๋ยวเราจะเป็นเอาขนาดภาพอย่างนี้เพราะว่าหน้าเราบานเราจะให้ภาพดูซอฟต์ลงนิดนึงเสร็จแล้วเลือกภาพเรียบร้อยมาที่ปุ่มนี่ไขควงมาที่ brightness ปรับซักแล้วแต่ความชอบเราจะเอาสัก40เพราะเราจะทำให้ภาพมันดูดรอปลงประมาณ40มาที่คอนทราสต์เนี่ยจะปรับลงไป100เลยซึบเรียบร้อยแล้วมาที่ structure เหรอมันคืออะไรอ่านไม่ออกอะ structure สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปอันนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอันก่อนเมื่อกี้ที่เป็นของ VS Go นะมันจะมีลักษณะเพิ่มความคมชัดให้ริ้วรอยตัวเองใครมีกินกาก็ระวังด้วยถูกเสร็จแล้วมาที่เฟดนี่ก็คือทำให้ภาพเทานั่นแหละแล้วก็มาที่ไฮไลท์ปรับไฮไลท์ลดลงเนี่ยจะทำให้ภาพดูเข้มขึ้นเห็นปะมันจะสว่างทั้งภาพแล้วก็มืดทั้งภาพอาจจะปรับสัก50พอเรียบร้อยแล้วมาที่ Shadow ต่อ Shadow เราจะเพิ่ม Shadow ขึ้นไปให้เป็นเยอะๆสักประมาณ40เสร็จแล้วมาที่ sharpen อันนี้คือความคมชัดเราจะปรับสัก40พอเดี๋ยวมันจะชัดไปนี่ก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับสีลงนิดนึงรู้สึกสีมันจะเข้มไปไหมปรับสีก็คือตัวนี้ saturation แล้วเราก็จะมาปรับมองนิดนึงให้ออกโทนฟ้าๆหน่อยสักประมาณ25โอเคก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งภาพแล้วก็ key caption คำว่าอะไรใจแอนสมัยใช่ไหมล่ะเอาคำว่าอะไรดีให้แคปชั่นตามความพึงพอใจตัวเองเลยอันนี้ก็ได้บิ๊กเอานี้ดีกว่าความเป็นอาร์ต
ทำไมต้องขอเป็นอาร์ตนะแล้วก็แท็กตามใจชอบเลยโอปป้าต้องมาอันยองแทกุ๊กบังคุกโอเคแค่นี้พอแล้วก็มาเลือกแชร์จะแชร์ลงเฟซไหมแล้วแต่เขาต้องการเลยแล้วก็แชร์เรียบร้อยสำหรับการแต่งภาพโทนสีเทามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละการแต่งภาพโทนสีเทาของเราเข้ามาที่ตรงนี้นี่มันก็จะเป็นสีเทาประมาณนี้เลยก็อย่าลืมกด follow ด้วยนะจ๊ะนี่อันโทโพเทน่าอันเดอร์สกอร์อาร์ตอย่างนี้เลยนะถ้าใครไม่ follow เราก็จะงอนนี่ตามอินโทรบอกนะ this is gray instagram ฝาก follow ด้วยไปแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้า see ya อ้ออย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับไปแล้วฝากหน่อยฝากตัวด้วยครับ